โดยตอนนี้นะคะประชาชนคนไทยยังคงเฝ้ารอรัฐบาลใหม่ซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลคนไทยก็อยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าต่อไปด้วยความสงบสุขแล้วก็ร่มเย็นค่ะ